สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋สวัสดีค่ะพี่นกค่ะวันนี้น้องเอ๋จะพาพวกพี่มาที่ไหนคะเนี่ยก่อนอื่นนะคะที่จะรู้ว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะแนะนำตัวเองกันนิดนึงดีไหมคะเผื่อท่านผู้ชมจะลืมนะคะส่วนเอ๋นะคะระดาวันค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟลายนะคะมีที่ศรีสวัสดิ์พนมทวนกาญจนบุรีแล้วก็เปิดศูนย์ใหม่ค่ะที่กรุงเทพที่สาทรค่ะแล้วพี่นกล่ะคะค่ะพันนีโรจนะเบญจกุลค่ะผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุชฟลายบางบัวทองนนทบุรีตลิ่งชันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเคยดูเทปเก่าอะนะคะมันจะมีพี่คนหนึ่งที่ชื่อเอเหมือนเอเลยนะคะปลูกพริกแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายเนี่ยแล้วมันเกิดความต่างค่ะคือว่าต้นพริกทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งดกแต่ว่าพริกครั้งที่แล้วที่เรามาทำเคสกันเนี่ยมันเป็นพริกที่ปลูกในฤดูฝนนะพี่คือเป็นพริกปีเป็นปีเป็นคือว่าเขาจะปลูกกันช่วงที่มีฝนค่ะแต่วันนี้ที่พามาดูนะคะวันนี้วันที่7พฤษภาปี57นะคะวันนี้เนี่ยเอ๋จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูพริกค่ะที่ไม่ได้ปลูกหน้าฝนปลูกตั้งแต่ตอนช่วงก่อนปีใหม่ประมาณปีใหม่แต่ว่าพี่เขานะคะเป็นขาประจำของเอ๋แหละเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขาว่าพริกส่วนใหญ่อ่ะเอ๋พูดก่อนว่าพริกส่วนใหญ่เวลาที่มันปลูกไม่ใช่หน้าฝนอ่ะเกษตรกรจะพบปัญหาคือต้นเล็กและเตี้ยแต่วันนี้ต้นพริกที่เราจะเจอนะคะเกือบมิดหัวพี่สูงมากกว่าเราอีกเกือบเลยค่ะเกือบไม่ใช่ก็ใกล้เคียงโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูพี่เขาหล่อทางนู้นเลยค่ะเชิญค่ะไปกันค่ะค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านนี้นะคะขออนุญาตยืนข้างๆค่ะโอเคพี่ยืนข้างนั้นแหละโอเคพี่เอ๋แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะชื่ออะไรคะก็ชื่อเอ๋นะคะชื่อจริงค่ะพี่ชื่อจริงชื่อรัตนานามสกุลดอกจันอยู่บ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่293ตำบลแม่กระบงจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะคะพี่เอ๋เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟลายจริงไหมใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วใช้มา2ปีแล้วสองปีประทับใจอยู่ไหมคะก็ยังประทับใจก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นี่เหรอคะพริกที่พี่ใช้นุชฟลายของเราใช่แล้วค่ะใช้โอ้ในดูให้ท่านผู้ชมดูนั่นเนี่ยดูดิแบบเป็นแพรเลยน้องเอ๋ดูสิคะเนี่ยดกมากสูงนี่เกือบก็150ขึ้นอ่ะ140 150อ่ะพี่ได้เลยเอ๋ดกมากเลยสิคะเนี่ยแล้วพี่เอ๋เคยเห็นพริกแบบที่เขาปลูกไม่ใช่หน้าฝนน่ะแล้วต้นมันสมบูรณ์สูงขนาดนี้มั้ยเคยปลูกมาแล้วต้นขนาดนี้เองแค่เข่าอันนี้มันเกินเข่าอ่ะมันบ่ากี่เท่าตัวเนี่ย 2-3 เท่าตัวเลยเนี่ยแล้วพี่เอ๋มีอัตราการใช้ไงมีเทคนิคการใช้ไงแชร์ท่านผู้ชมนิดนึงได้มั้ยคะว่าพี่เอ๋ใช้นูตฟลายของเรายังไงบ้างได้ค่ะสูตร1สูตร2ค่ะสูตร2คือตัวนี้นะคะสูตร2เอ๋ถือให้เล่นชุดใหญ่เลยค่ะพี่เขาใช้ชุดใหญ่ค่ะชุดเล็กไม่พอค่ะอะไรอีกคะพี่เคียร่าแล้วก็มีตัวไหนอีกเคียร่าโกขออนุญาตนะคะครั้งแรกพี่ฉีดพ่นตอนพริกอายุเท่าไหร่คะก็เริ่มปลูกก็ใช้เลยค่ะใช้ตัวไหนกับตัวไหนคะพี่ใช้ตัวไหนคะเริ่มปลูกก็ใช้สูตร1กับเคียร่าธรรมดาตัวนี้ก่อนค่ะใช้อัตราเท่าไหร่คะพี่อัตราการใช้50 50cc ต่อน้ํา200ลิตร200ลิตรทั้ง2ตัวเลยอย่างนี้นะ 50cc คู่นี้ที่จะเริ่มต้นคือคู่นี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่เพาะเลยตั้งแต่เพาะเลยพี่ใช้คู่นี้ตลอดแล้วฉีดห่างกันยังไงคะทุกกี่วันทุก7วันหรือ10วัน10วันแล้วแต่ความสะดวกแล้วว่าความสะดวกเต็มที่คืออย่าเกิน10ถูกป่ะอย่าเกิน10นะคะอย่าเกิน10วันเต็มที่แล้วเอ๋ถามพี่นิดนึงหลังจากพี่ฉีดสูตร1อ่ะทุก7 วันพี่มาเปลี่ยนหรือว่ามาเพิ่มตัวเคียร่าโกเนี่ยตอนไหนทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เปลี่ยนเมื่อตอนเริ่มมีดอกเหรอเริ่มมีดอกมีเม็ดอ่ะแล้วทําไมต้องเปลี่ยนแล้วพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใช้คู่กันเลยใช้คู่กันเลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้เม็ดมันลายหรืออะไรอ๋อตัวนี้นะคะเคียร่าโกที่พี่เอ๋เมื่อกี้บอกว่าป้องกันไม่ให้เม็ดลายกันโรคแอนแทกโนสแล้วเอ๋ถามพี่นิดนึงว่าเรื่องโรคและแมลงล่ะคะพี่มันแบบว่าน้อยไปไหมหรือว่าพี่ต้องใช้ยาเคมีหรือว่าปุ๋ยทางดินเงี้ยเพิ่มขึ้นบ้างไหมก็แมลงก็ไม่ค่อยกวนนะเราฉีดอันนี้เสมอฉีดถ้าฉีดเสมอทุก7วันไม่เกิน10เนี่ยคือไม่ต้องพ่นเรื่องยาฆ่าแมลงเลยตั้งแต่ปลูกมาเคยเจอยังยาฆ่าแมลงเคยโดนอย่างเนี้ยก็โดนเป็นบางครั้งโดนเป็นบางครั้งคือถ้าแมลงกวนจริงๆพี่ก็จะโดนเขาไปสักครั้งนึงแล้วปุ๋ยล่ะคะใส่เยอะไหมประมาณลูกละไร่ค่ะลูกละไร่2ไร่ก็2ลูกอ๋อ2ไร่ก็2ลูกนะคะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าคะแต่ก่อนก็ใช้ปริมาณนี้หรือว่าต้องใช้ลงเยอะกว่านี้แต่ก่อนก็ใส่บ่อยใช้บ่อยจะใส่บ่อยแต่ว่าใส่เท่าเดิมแต่ใส่บ่อยแต่อันนี้ครึ่งเดือนใส่ครั้งนึงครึ่งเดือนครั้งนึงแล้วเอ๋ถามพี่อีกอย่างพี่เอ๋ในฐานะที่พี่เป็นแฟนพันธุ์แท้วันนี้ถ้าพี่มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมอะค่ะพี่แบบมีอะไรที่จะแบบบอกเขาไหมว่าเอ้ยถ้าปลูกพริกลองมาใช้ตัวนี้ดีกว่าไหมมันดียังไงพี่ลองบอกนิดนึงได้ไหมคะก็อยากให้ลองดูกัน
มันก็ดีเพราะว่าออกมามันก็มันติดทุกเม็ดเลยเนี่ยมันไม่ร่วงไม่อะไรนะดอกไม่ร่วงค่ะที่สำคัญดูใต้ต้นปกติหน้าร้อนเนี่ยมันออกมามันจะร่วงนะเพราะร้อนมากอันนี้มันทนความร้อนทนเห็นบอกว่าตัวเนี้ยพี่บอกว่าสูตรหนึ่งอ่ะทำให้ดอกไม่ร่วงด้วยความที่พี่ประสบความสำเร็จหนูนะคะมีพี่ท่านนึงค่ะเดินทางมาจากโพนพิสัยมาพบพี่เอโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นผู้บริหารนุชฟอร์ไลท์อยู่ที่โพนพิสัยค่ะเขาอยากแบบมาดูความสำเร็จของคนเมืองการแล้วก็จะได้เอาไปใช้กับสมาชิกที่อยู่โพนพิสัยเดี๋ยวเรายินดีต้อนรับนะคะพี่ภัสยาเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่อยู่นี่เลยจ้าสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงพี่ภัสยาตันอุพงศ์ค่ะมาจากโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้มาดูพริกเขาโดยเฉพาะมาดูพริกเลือกมาวัดความสูงว่าสูงเท่ากันใช่ไหมว่าพี่เขาเลยพี่นี่เตี้ยใช่ไหมหรือว่าพริกมันสูงพริกมันสูงพริกมันสูงใช่เห็นว่าคุณภัสยาจะมาจะมาดูเพราะว่าที่พลวิสัยปลูกอะไรคะปลูกพริกเหมือนกันค่ะแต่ก็มีปัญหาแล้วก็ส่วนมากจะปลูกหน้าฝนไม่เคยเจอปลูกที่นอกฤดูแบบก็เลยเห็นเอชวนมากับพี่นกชวนมาก็เลยมาดูว่าปัญหาที่นี่มีไหมเผื่อจะไปแก้ให้เกษตรกรทางนู้นอ๋อดีมากๆเลยค่ะก็เลยต้องมาจากนู่นมานี่แล้ววันนี้พี่ยามาเห็นพี่เอเขาใช้แล้วประสบความสำเร็จแบบนี้พี่ยารู้สึกยังไงโหปลื้มมากนะคะพี่เอปลื้มแล้วก็คิดว่าโหตัวเองเนี่ยเกิดมาไม่สมบูรณ์หรือเปล่าที่ไหนได้พริกสูงเองสูงเองโอเคสูงเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์จริงๆเราสูงมาตรฐานนะพี่เขามาตรฐานแต่ตัวนี้ทำให้พริกสูงแล้วก็ดกค่ะเราจะได้ไปปรับทางนู้นค่ะว่าเกษตรกรมีปัญหาอะไรแล้วต้องมาถามพี่เอ๋ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอ๋สรุปสั้นๆนะคะพี่เอ๋ก็คือว่าสิ่งนึงที่พี่เอ๋เห็นก็คือว่าถ้าปีที่แล้วพี่ใช้น่ะไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นมันก็ดีคือดกลดต้นทุนแต่ปีนี้พอใช้มาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นพริกนอกฤดูคือไม่ได้ปลูกฤดูฝนน่ะต้นสมบูรณ์มากและดกและแข็งแรงต้นใหญ่มากอะพี่แล้วแบบแตกท่อดูคนต้นละกันเนี่ยใหญ่ได้แล้วอุณหภูมินะคะอันนี้ฝนไม่ตกมาตั้งพี่บอกว่าตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยโดนฝนเลยไม่เคยเลยฝนตั้งแต่ปลูกฝนมา5เดือนพริกแปลงนี้ไม่เคยโดนฝนเลยฝนไปไหนเนี่ยเราต้องมาลำนอกฤดูค่ะนอกฤดูฝนนะมากสูงมากแล้วก็ดกมากหนูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันสูงขนาดนี้นะคะดกมากวันพี่เอ๋คะแล้วถ้าวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านน่ะเขาอยากจะโทรมาถามพี่เอ๋ว่าพี่เอ๋ใช้จริงไหมโกหกหรือเปล่าหนูขอเบอร์พี่เอ๋นี้ได้ไหมแนะนำเพื่อนเกษตรด้วยกันเบอร์อะไรคะ092 092ค่ะ813 813ค่ะ8375 8375ค่ะนี่เบอร์เกษตรกรตัวจริงนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช้จริงไหมโทรถามพี่เขาได้เลยนะคะส่วนตัวเอ๋นะคะเป็นผู้แนะนำพี่เขาแหละก็ภูมิใจนะคะที่วันนี้แนะนำคนบ้านตัวเองเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพโดยเฉพาะการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้สินค้าที่ปลอดสารพิษใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมอยากปรึกษาเอ๋นะคะก็คือโทรมาได้เบอร์เอ๋นะคะ095ค่ะ9295899ค่ะเบอร์พี่นกล่ะคะก็ติดต่อพันนี้ได้นะคะพี่นกเรียกพี่นกก็ได้ค่ะ0959295998ค่ะแล้วเบอร์ถ้าเกิดทางอีสานนี่ปรึกษาพี่ยาได้เหมือนกันเบอร์อะไรจ๊ะ0890747345ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะภาพสวยๆที่ออกมานี่นะคะต้องขอบคุณช่างภาพนะคะคือพี่แนนซี่เนี่ยทำถ่ายภาพให้ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่วันนี้มาเป็นพยานให้กับผู้บริหารศูนย์ที่เมืองการว่าลูกค้าที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ประทับใจจริงๆแล้วก็ผลออกมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะสนใจสามารถที่จะโทรถามพวกเราทุกคนได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ